จะกลายเป็นหญิงได้หรือเปล่าคะโอ้ยให้ลุงตอบตรงนี้ลุงก็จะเอาอะไรเนาะเอาปัญญาไหนเนาะมาตอบทีนี้ครับเอาปัญญาไหนมาตอบเอาเชิงธรรมชาติกันแล้วกันนะตอบตามแนวธรรมชาติกันแล้วกันต้องยอมรับนะฮะท่านที่เป็นเพศแม่ที่เคารพต้องยอมรับพูดถึงปัญหาประจำวันนะเพศแม่นี่จะใช้ชีวิตลำบากกว่าเพศพ่อนะจะใช้ชีวิตลำบากกว่าตามพื้นฐานของธรรมชาติของเพศแม่เรากำลังพูดถึงมนุษย์นะไม่ได้พูดถึงสุนัขนะให้รู้ไว้ โอเคนะเข้าใจตรงกันหน่อย เพศแม่จะใช้ชีวิตลำบากกว่าเพศพ่อถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าผมให้ 100% เนี่ย 100% เดี๋ยวนะเพศแม่จะใช้ชีวิตมากกว่าเพศพ่อมันลำบากกว่าเพศพ่อสัก 30% ครับ 30% มันทำไมเราเกิดมันเป็นวิบากอะไรหรือจึงเกิดเป็นเพศแม่ตรงนี้คงเลือกไม่ได้หรอกครับว่ามันคืออะไรมันเป็นวิวัฒน์กันแล้วครับวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโอเคนะครับขอให้เข้าใจคําว่าวิวัฒนาการตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเมื่อเวลาเป็นเพศแม่ก็ใช้ชีวิตยุ่งยากกว่าเพศพ่ออยู่ 30% เพราะอะไรจะเป็นการกินการนอนจะเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันจะลำบากกว่าทุกเรื่องนะครับเพศแม่เนี่ยก็มาเขียนคิ้วทาปากนะครับนานานะมันหลายอย่างประดับประดาอีกอย่างทุกเดือนก็จะมีปัญหาของธรรมชาติเขานั่นแหละใช่ไหมครับส่วนเพศพ่อนั้นจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นมันจะมีมากขึ้นกว่าเพศพ่ออยู่ 30% ที่ว่าถ้าเข้าใจตามบทบาทลีลาเหล่านี้แล้วเพศแม่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันยุ่งยากกว่านะนะครับทีนี้กลับมาถึงทางด้านลุงจะพูดอะไรต่อเนี่ยความแข็งแรงกันแล้วกันเพศพ่อจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับเพศแม่อยู่ตั้ง 30-40% กันแล้วกันโดยเฉลี่ยกันเลยน้ำหนักเท่ากันความสูงเท่ากันอายุเท่ากันอย่างเงี้ยนะเราต้องคิดทางด้านพวกนี้ใครๆก็อยากจะเป็นเพศพ่อมันเกิดมาแล้วเลือกไม่ได้หรอกโยมถามว่าถ้าครั้งต่อไปล่ะใช้เพศแม่มาเต็มที่แล้วอยากเป็นเพศพ่อซะบ้างถ้าคิดเช่นนั้นกับลุงออกถือว่าคิดผิดคิดถูกคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเพศพ่อเพศแม่ขอตั้งเป้าเลยครับเป็นชาติสุดท้ายดีที่สุดนานๆๆๆมันถึงยุคมันตั้งเป้าเป็นชาติสุดท้ายนะนะชาตินี้ก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ตามควรแก่กรณีตามควรที่มันจะเป็นมันจะไปไม่รู้อะไรก็เรียนรู้ไปตามภาษามนุษย์นะครับนะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ว่านไปตามนั้นอยากรู้อยากอะไรก็ไปตามนั้นอย่าให้ชีวิตมันเกิดความอะไรนะเกิดผิดพลาดชีวิตก็หมายความว่าการเจ็บการตายการทรมานเกิดขึ้นประมาณนี้นะครับไปเรียบง่ายอย่างเงี้ยลองประคับประคองชีวิตอย่างนี้เอาไว้แล้วก็ประกอบด้วยอาชีพชอบตามปกติอยู่ในวัฒนธรรมของการเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยใช่ไหมมันอยู่ที่การพูดคุยกัน yes no okay ประมาณนั้นนะถ้าอยู่ในกรอบนี้ทุกคนอยู่ในช่องตรงนี้มันก็จะไม่ทะเลาะกันผมว่านะที่มากจะทะเลาะกันเพราะว่าแม่ตัวกูของกูเนี่ยตัวกูของกูแล้วก็
กูเป็นของมึงมึงเป็นของกูอย่างเงี้ยครับมันก็เลยจับแยกไม่ออกก็เลยทําให้การใช้ชีวิตมันก็โยไปโยมาแต่ต้องมีหลักนิดนึงลุงก็พยายามให้หลักเอาไว้ว่าเขาคือเขาเราคือเราเรากับเขามีปฏิสัมพันธ์กันเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องอะไรตรงนี้ต้องให้ชัดเจนนะเรื่องนี้พอหรือยังกับนายกอก็ว่ากันไปนายขอว่าไปแล้วเป็นเรื่องใหม่ับอะไรก็ว่ากันไปตามมันเป็นบทบาทของมันครับเรื่องนี้แต่ทั้งหมดก็ต้องเรียนรู้นะต้องเข้าใจตรงนั้นนะรู้เข้าใจตรงนั้นนั้นพอเวลารู้แล้วก็เรียกว่าภาษาก็บอกว่าปล่อยวางความจริงเมื่อเวลารู้แล้วสรุปให้ได้นั่นเองครับทุกๆที่รู้ทุกๆประสบการณ์ที่ผ่านๆมาเมื่อรู้แล้วสรุปให้ได้มันถึงจะปล่อยวางได้ถ้าสรุปไม่ได้มันก็วนนะวนเป็นลูปเลยครับโอ้เป็นวนนะฮะไอความคิดของผู้ที่ตัดไม่ขาดหรือสรุปไม่ได้มันจะวนไอความคิดพลมนุษย์พันนี้นะจะปวดเหตุปวดหัวแล้วก็เลยกลายเป็นอารมณ์บ่จอยเห็นเลยปุ๊บก็ปี๊ดขึ้นปี๊ดลงนี่มาสุดท้ายก็ความดันสูงกับมันนะครับใช่ไหมความดันเบาหวานความดันเบาหวานไขมันตรงนี้นะครับก็แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเบียดเบียนนะฮะสิ่งพวกนี้แค่ไหมขอให้มีแนวความคิดแนวทางนี้ลองดูเผื่อมันจะคลี่คลายไปทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์และแข็งแรงยิ่งขึ้นเงี้ยสรุปการเพ่นเพศพ่อเพศแม่นั้นมันก็เป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติก็แล้วกันนะเอางั้นก็แล้วกันนานาๆๆๆ น่าจะเป็นข้อยุติได้นะครับแต่ชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นเพศพ่อเพศแม่ก็ตั้งเป้าไว้เป็นชาติสุดท้ายซะนะอย่าไปคิดเอาคืนชาตินี้โอ้โหถูกเพศพ่อรังแกกันชาติหน้าเกิดใหม่กูเอาคืนเนี่ยอย่าเลยครับ ขอให้ทำชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราไม่ต้องไปผูกพันในชาติต่อไปคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เกิดชาติต่อไปแน่นอนนะครับรีบเข้าใจซะแล้วมาแชร์กันตรงนี้มันจะได้จบมันจะได้สิ้นกับใดๆก็ได้โอเคไหมครับมีคอมเมนต์นิดนึงชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บอย่าให้ใครเดือดร้อนเมื่อเวลาบั้นปลายชีวิตอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใครก็ตามทีไปทีก็ไปแบ่งสมมูทไปเลยนะครับทำงานได้ตลอดจนทั้งถึงสุดท้ายอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อวานยังทำงานอยู่เลยเมื่อคืนที่ผ่านมาหยุดหายใจซะแล้วให้มันได้งั้นเลยครับเยี่ยมมากสุดยอดมากถ้าทำได้งั้นสุดยอดมากนะครับนอนติดเตียงแมวนะคนรุ่นเราไม่นอนติดเตียงเพราะว่าเราถือว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาโอเคนะรวมทั้งความเข้าใจกันกันก็เป็นยาเหมือนกันนะด้วยการสื่อสารอยู่เวลานี้เป็นยานะเป็นยาจันลงใจนะบุญคือปัญญานะครับวันนี้ได้ยินคุณเฉลิมชัยเลยวัดลงคุณใช่ไหมใครไปสัมภาษณ์มันมีคำหนึ่งบุญคือปัญญาเอ๊ะตรงกับลุงพูดมันตั้งนานนักหนาแล้วลุงเนี่ยพูดว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเอ้ยวันนี้ได้ยินคำนี้จากอาจารย์เฉลิมชัยเอโคสิกอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยจำนามสกุลใครหน่อยเลยชื่อจำยากนะจำแค่นามสกุลหน่อยเดียวก็พอนั่นแหละคนที่สร้างวัดล่องขุนก็แล้วกันเป็นมิติความคิดนี่ลึกซึ้งมากนะครับวัดล่องขุนผมไปดูเขาเขียนฝาผนังไม่ใช่ธรรมดานะครับมิติความคิดเนี่ยภาพมันเป็นตัวบ่งบอกยุคสมัยได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนมาดูก็จะเข้าใจเลยว่าความคิดล่วงหน้าไปตั้งเยอะแยะผ่านมาก็เยอะเท่านั้นปัจจุบันเท่านี้ภาพมันบ่งบอกมารู้ว่าความคิดล่วงหน้าเป็นยังไงและทันสมัยใหม่เสมอประมาณนั้นนะครับเนี่ยรูปแบบอย่างนี้คือความคิดก็จะมีความเชื่อมในความในตัวเองเกิน150นะครับคนเข้าใจในตัวเองเชื่อมในตัวเองนี่คือสิ่งที่สุดยอดของมนุษย์นะครับต้องรู้ตัวเองเขาเน้นเรื่องรู้ตัวเองก่อนเสมอรู้ตัวเองรู้ตัวเองทุกเมื่อชีวิตที่ผ่านมาลุยแหลกทุกเรื่องแต่ไม่พลาดลุยทุกเรื่องไม่พลาดแปลว่าเรียนรู้แล้วมีจุดจบได้ง่ายแล้วไปต่อได้ไวอย่างเงี้ยโอเคไหมไม่ติดยึด
คนะหนูไม่อยากเกิด